ถาพร้อมแล้วก็รับเข็มขัดด้วยเดี๋ยวเรามีเคสไทยมาให้แม่ดูด้วยคือเขามีพื้นฐานในการขับออโต้มาแล้วออโต้มันใส่ยักขาใส่ขาขาหักขาข้างเดียวอันนี้ก็เหมือนกันขาเท้าขวาใช้เบรกกับคันเร่งเหมือนบ่ล่ะแต่ลองเหยียบคาร์ทให้สุดยกคาร์ทค่อยๆยกขึ้นมาตอนออกตัวด้วยนี่สำคัญมากยกคาร์ทขึ้นมายกเรื่อยๆจนมันหมดแล้วถ้าเข้าเกียร์เสร็จรถมันก็ขยับทันทีเลยแต่เกียร์ออโต้คือปล่อยเบรกรถขยับลองเบิ้ลคันเร่งไปที่ดูวัดรอบแล้ว1 2 3 4 5 6 7เห็นป่ะวัดรอบเร่งไปที่ประมาณ 1,000 เลข1คือ 1,000 รอบแล้ว 1,500 รอบค้างไว้ที่ 1,500 รอบคันเร่งดูโอ้สัตว์ขึ้นไป 3,000 ไม่เป็นไรคือค่อยๆเร่งขึ้นเลยได้หูจักครับต้องเร่งเบิ่งมันจะเนี่ยวัดรอบมันจะขึ้นนั่นแหละโอเคขึ้นไปรอบ 2,000 โอ้โหรถติดทีแล้วเนี่ยเหยียบครั้งนี้ดิเอาขึ้นอีกนิดนึงแล้วคงที่ไว้ที่รอบ 2,000 อย่าให้ต่ำขึ้นไปที่รอบ 2,000 เอาโอเคนิ่งๆไว้นี่แหละจะได้รู้ว่ามันโอเคถอนก่อนโอเคพอก่อนตอนนี้รู้สึกมีแรงกดดันลองเหยียบคลัตช์เหยียบลงไปเลยถอนคลัตช์โอเคถอนขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวพี่จะให้ซ่อมเกียร์ได้โดยที่ถ้าเราจะเบรกรถเนี่ยเราจะเหยียบคลัตช์ให้สุดแล้วแต่เบรกลองเท้ามาเปลี่ยนที่เป็นเบรกกับเบรกกับคลัตช์2อย่างสมมุติว่าบอกให้หยุดรถก็คือคลัตช์สุดแต่เบรกแบบนี้แล้วก็ถอนเบรกถ้าสมมุติว่ามันหยุดไปแล้วก็เป็นเกียร์ว่างลักษณะนั้นดูสปุกเกียร์เอาตะเบรกหรือเปล่าแม่เอาตะเบรกออกแล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ว่างเราก็เอาคลัตช์ออกมาด้วยสมมุติว่าถ้าพี่จะให้ฝึกการโยกเกียร์รถมันสตาร์ทไปแล้วมันอันตรายเราก็ดับเครื่องก่อนครับไปที่เหยียบคลัตช์ไปที่หัวเกียร์โยกไปทางซ้ายขึ้นบนทางซ้ายโอเคถูกต้องแล้วก็ว่างลงมาที่เดิมลากลงมาที่เดิมปักเดียวข้างล่างโอเคแค่นั้นแหละประมาณนี้เลยทุกขั้นเลยถ้าเกียร์2ก็เหยียบคลัตช์เหมือนเดิมแหละเหยียบไว้อยู่แล้วลากไปทางซ้ายลงข้างล่างทำเหมือนเกียร์หนึ่งแต่ลงข้างล่างโอเคเวลาเข้าเราจะต้องไม่มองมันเด้อเราเอาขึ้นไปตรงกลางเป็นเกียร์ว่างอันนี้เกินลากไว้นิดมันจะมีล็อกมันอยู่เด้อต้องจำให้ได้เดี๋ยวเผื่อไปพี่ก็จะให้ไล่ทีเดียว1 2 3 4 5อันนี้ถ้าเกียร์3คือผักขึ้นไม่ต้องโยกผักขึ้นเลยโอเคแล้วก็ว่างที่เกียร์ว่างตรงกลางเกียร์4ผักลงไม่ต้องโยกแล้วก็เกียร์ว่างเกียร์5ผักมาหาตัวเองแล้วขึ้นบนแล้วก็ว่างเกียร์ถอยทำเหมือนเดิมเหมือนเกียร์5แต่ลงข้างล่างโอเคแล้วก็ว่างโอเคไล่เกียร์เอาถอนคาดออกก่อนตอนนี้โอเคนี่ขนาดยังไม่ขับเลยนะนี่เหยียบคาดที่จะไล่เกียร์แล้วเด้อเข้าเกียร์หนึ่งยกคาดค่อยๆยกอันนี้โดยสมมุติก่อนพอเข้าเกียร์เสร็จยกคาดรถมันก็จะขยับไปเรื่อยๆไปข้างหน้ายกขึ้นเรื่อยๆจนมันหมดคือช่วงขณะที่ยกขึ้นอาจจะมีการเร่งกันเร่งด้วยเนในการขับรถแต่ละคันก็ยกคาร์ทให้เข้าใจก่อนว่ารถมันไปหรือยังอะไรเงี้ยนะเหยียบคาร์ทสับเกียร์ว่างมาเป็นเกียร์2ก็คือเข้าเกียร์2นั่นแหละว่างก่อนลากลงมาเลยทำให้แบบให้มันคุ้นแล้วก็2ไม่ใช่ทำเหมือนขั้นตอนเกียร์1อ่ะต้องชิดมุมแล้วค่อยลงล่างซ้ายนั่นแหละนั่นแหละโอเคต้องเป็นแบบนี้เด้ถ้าลากยาวอาจจะเป็นเกียร์4ได้ขึ้นไปที่เกียร์ว่างเกียร์โอเคถ้าว่างมันจะโยกซ้ายโยกขวาได้ขึ้นเกียร์3ว่างเกียร์4ว่างเกียร์5ไม่ใช่ชิดมุมโอเคว่างเกียร์ถอยโอเคผ่านเข้าเกียร์ว่างโอเคครับลำดับการเข้าเกียร์ก็จบแล้วทีนี้ถอนคาร์ดออกมามันจะเหนื่อยขนาดยังไม่ขับได้นี่ลองสตาร์ทเครื่องดูสิหมุนไปทางขวาจนรถจะติดพอโอเคอย่างนั้นแหละตอนนี้ของจริงแล้วนะครับเพราะว่าคือนัทเป็นคนที่มีพื้นฐานในการขับเกียร์ออโต้มาแล้ว
ถ้าพี่จะให้เราทำคือการเหยียบเข้าเกียร์หนึ่งใช่ไหมเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็ยกคลัตช์กับประคองเบรกไว้สองอย่างหยุดเดินขยับหยุดเดินขยับหยุดด้วยการใช้คลัตช์กับเบรกสองอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปควบคุมก่อนเพราะว่าแรกๆถึงอาจจะมีพื้นฐานมาแล้วก็จริงแต่ออโต้กับกระปุกมันแตกต่างกันมากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอนปฏิกิริยาก่อนนะครับอันนี้คือไฟเลี้ยวเหมือนกันหมดทุกคันเลยนัดลองใช้ดูก่อนนั่นแหละโอเคถ้าเปิดไฟล่ะโอเคดีมากครับมันจะดีมากดีมากอันนี้คือรู้เยอะดีมากถ้าเปิด1ครั้งเป็นหลีนะอีก1ครั้งคือ2สว่างต้องนั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานการสอนของครูต้านะครับถ้าชอบการสอนนะครับของผมก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0883350072นะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่รับสอนถึงประตูหน้าบ้านครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ